านผู้ชมครับศาสนาพุทธสอนในเรื่องการรักสงบแล้วก็เดินทางสายกลางนะครับแต่ว่าที่ประเทศเมียนมามีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงครับเรียกว่ากลุ่มมาบาทานำโดยพระสงฆ์ที่มีชื่อว่าพระวีระทุกลุ่มนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลนางองซานซูจีที่ต้องเข้ามาจัดการนะครับเพราะว่าถือเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมพามาวิเคราะห์การแก้ปัญหาดูว่าจะสำเร็จหรือไม่กับคุณกวีจงกิจถาวรนะครับสวัสดีครับคุณกวีครับสวัสดีครับปัญหาเกี่ยวกับการไม่ชอบกันระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในเมียนมานี่มันฝังรากลึกมานานหรือยังครับอ๋อฝังรากลึกมานานแล้วนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพม่าเนี่ยเป็นเมืองพุทธแล้วก็เมืองพุทธเนี่ยตามปกติแล้วก็ยอมรับศาสนาอื่นเข้ามาเหมือนกับสังคมไทยนะครับถ้าไม่มีมาบาทาเนี่ยก็จะไม่มีคนไปยุโยงหรือสร้างเรื่องราวให้มันเกิดเรื่องบาดหมางระหว่างกลุ่มศาสนานะครับหลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่ามาบาทาเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลทหารเนี่ยต้องการแรงสนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับหลายคนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนที่มีอำนาจหนุนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ครับจะเห็นว่าในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่าบอกว่าคนที่อยู่ในรัฐยะไข่ไม่ใช่คนเมียนมานะครับแล้วก็จะต้องขับผลักดันออกจากประเทศไปซึ่งก็เข้าทางของกลุ่มนี้พอดีกลุ่มมาทาที่ก่อตั้งมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะฮะปี2557แล้วก็ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วด้วยนะฮะเป็นชื่อว่ามูลนิธิการกุศลพุทธธรรมหรือว่า BDPF เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการของทางรัฐบาลแล้วก็มีพระองค์นี้แหละครับพระวีระทุเป็นแกนนำแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นการเทศเพื่อให้คนเมียนมาหลายคนเนี่ยรู้สึกเกลียดชังศาสนาอิสลามด้วยใช่ทำไมกลุ่มนี้ถึงมีกำลังมีแรงสนับสนุนเข้ามาขนาดนี้ครับอ๋อเพราะว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองตามจริงแล้วกลุ่มพุทธศาสนาในเมียนมาเนี่ยมีเยอะมากครับแล้วก็คนพม่าเป็นคนที่เคร่งครัดมากฟังเทศฟังธรรมนะครับแล้วก็ไม่ได้หาเรื่องแบบพระวีระทุนะครับแล้วเขารู้ว่าเขาเนี่ยสามารถทำอะไรพูดอะไรแล้วก็เป็นข่าวอย่างเช่นเนี่ยหนังสือพิมพ์ในโลกตะวันตกเนี่ยก็จะเรียกว่าเขาเป็นบินลาเดนของศาสนาพุทธตัวเจ้าตัวชอบนะแล้วก็ลงข่าวนะครับแล้วก็มีการทำทีวีเกี่ยวกับชีวประวัติเขาชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยคนส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีความกล้าหาญนะครับที่ออกมาต่อสู้เพื่อครอบครองพื้นที่ของคนที่นับถือชาวพุทธนะครับไอ้นี่คือประเด็นแต่ทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่ามาก่อกวนสร้างความขัดแย้งแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยถูกทำร้ายในลักษณะที่ว่าพุทธศาสนากับศาสนา อิสลามเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาอยู่แล้วยิ่งทำให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นในรัฐยะไข่นะครับแต่จริงๆในเมียนมาเองคนที่เป็นมุสลิมมีอยู่แค่ 5% เองนะครับทำไมมันถึงเป็นปัญหาขนาดนี้อ๋อมันเป็นปัญหาเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ไม่ได้เป็นสัญชาตินะครับตามจริงแล้วเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยให้สัญชาติแต่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับเพราะว่าการยอมรับเนี่ยก็เท่ากับว่าจะต้องถูกเพื่อนๆเนี่ยกดดันครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มด้วยกันเองเนี่ยจึงไม่ยอมรับมีน้อยคนที่รับไปนะมีหลายพันคนแต่พวกนี้จะไม่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ในรัฐยะไข่เนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะมุสลิมมีทั้งในยะไข่เนี่ยมีทั้งชาวพุทธชาวฮินดูหลายศาสนาคริสเตียนเนี่ยอยู่ปะปนกันไปหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะไข่เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรับเคราะห์ไปด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่นับถือศาสนาอิสลามครับเพราะฉะนั้นครับทางรัฐบาลของนางองซานซูจีก็เลยมีมาตรการออกมานะครับท่านผู้ชมก็คือสั่งห้ามพระวีระทุที่เป็นแกนนำเนี่ยห้ามเทศเลย1ปีแล้วก็ประกาศให้กลุ่มอาบาทาเป็นกลุ่มผิดกฎหมายซึ่งก็ตามมาด้วยการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็ห้ามทำกิจกรรมใดๆหลังวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปคุณกวีมองว่ามาตรการเหล่านี้พอไหมครับอ๋อไม่พอครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยหาเรื่องได้ทุกเมื่อนะครับบางทีก็ไปหน้ามอสนะครับหาเรื่องนะใช่มัสยิดแล้วก็หาเรื่องทำโน่นทำนี่แล้วแต่คือการกระทำของมาบาทาเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะว่าเขามีคนสนับสนุนในพื้นที่
ในชุมชนเนี่ยเยอะมากคือเรียกว่ามีกำลังมวลชนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าปลุกระดมขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต่อต้านรัฐบาลได้เลยอันนี้ทางรัฐบาลเองก็ลำบากฉะนั้นจะเห็นว่านางองซานซูจีก็ดีไม่เคยออกมาปะทะกับกลุ่มมาปะทะโดยตรงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดความขัดแย้งกับชุมชนชาวพุทธทั่วประเทศนะครับว่าทำไมคุณเป็นชาวพุทธแล้วมาปกป้องคนที่นับถือศาสนาอื่นขณะเดียวกันประชาคมโลกก็กำลังกดดันแล้วก็จับตาดูอยู่ว่าซูจีจะสามารถจัดการกับกลุ่มนี้ได้ไหมใช่อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญรัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการประกาศให้เป็นมาประธานนี่เป็นกลุ่มผิดกฎหมายครับครับแล้วแบบนี้รัฐบาลซูจีเอาจริงขนาดไหนคือต้องการคุมให้อยู่เลยไหมหรือคิดว่ายังไงก็คงทำไม่ได้อ๋อผมคิดว่าทำได้ในระดับหนึ่งนะครับควบคุมแต่กิจกรรมของกลุ่มพุทธศาสนาก็ยังคงดำเนินต่อไปถ้าใครอยู่ในกรุงย่างกุ้งหรือมันดะเลเนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมเกี่ยวกับวัดเนี่ยมีทุกคนทุกแห่งแล้วก็จะเห็นพระสงฆ์แม่ชีนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยออกเดินเรียรายเงินเนี่ยทุกคนทุกแห่งฮะเต็มไปหมดฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของคนเมียนมาไปแล้วครับคืออย่างในไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าพระสงฆ์กับการเมืองจะต้องเป็นคนละเรื่องกันแต่อย่างเมียนมานี้ถือว่าสามารถเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ไหมอ๋อเขาถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับของไทยนี่ห้ามแต่ทางนั้นเนี่ยไม่มีการห้ามแบบของเรานะครับจะเห็นว่าเวลาไปคนไทยไปเที่ยวเนี่ยจะเห็นว่ามีการพูดคุยการพบปะกันซึ่งเหมือนกับประชาชนธรรมดานะครับไม่เหมือนกับของไทยซึ่งมันมีข้อห้ามเยอะนี่แหละครับท่านผู้ชมความขัดแย้งระหว่างศาสนาถือว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาคมโลกจับตาดูครับว่ารัฐบาลของนางซูจีจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างถาวรหรือเปล่านะครับ